ครอบครัวนี้เลยนะครับทำเอานักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับอย่างน้องนัทนัชชาเนี่ยถึงขนาดคุมสติไม่อยู่เลยฮะเมื่อเห็นลูกชายสุดที่รักนะครับน้องเรม่าโดนสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยกระโดดกัดแบบต่อหน้าต่อตาเลยครับได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่บริเวณหน้านะฮะจนต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนล่าสุดนะครับคุณนัทเองก็อัปเดตกับทีมข่าวของเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยอมรับครับว่าเป็นความประมาทของตัวเองส่วนตอนนี้อาการของลูกชายก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้น้องก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับดีขึ้นค่ะเขาก็แผลดีขึ้นเรื่อยๆก็ต้องช่วงนี้หมอก็ให้ระวังไม่ให้แผลติดเชื้อเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือแบบต้องไม่ให้แผลติดเชื้อเนี่ยแหละค่ะมื้อเช้าเลยมากค่ะกำลังกินข้าวอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็จังหวะที่น้องหมาไปเดินเล่นกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยน้องหมาก็เข้ามาในบ้าน คือปกติเราก็เลี้ยงแบบว่าต้องช่วยกันดูอะค่ะเวลาหมาอยู่ชั้นล่างด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะพยายามไม่ค่อยให้เข้าใกล้กันเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเหมือนแบบประมาทอะค่ะก็ปล่อยให้อยู่ใกล้น้องจังหวะน้องแบบว่ากำลังยืนเล่นของเล่นอยู่เงี้ยเขาก็กระโดดปัดเลยค่ะกระโดดคล้อมน้องแล้วก็กัดน้องเลยมองเห็นเหตุการณ์ว่าหมากำลังกระโดดใส่แต่ว่าตัวเรามันแข็งไปเลยอะค่ะมันเหมือนแบบพอสช่วงเวลานั้นมันแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วมันก็ค้างไปเลยแบบมันไม่สามารถกระโจนเข้าไปได้เพราะเหมือนแบบมันสติหลุดอะค่ะมันรู้อยู่ข้างในลึกๆว่าเนี่ยลูกกำลังโดนหมากระโดดใส่แต่เราอะเข้าไปช่วยไม่ได้ค่ะน้องเรม่านี่ตกใจไหมครับหรือว่าเขาร้องไหมครับลั่นบ้านเลยแล้วคือหมาเนี่ยพอมันฟัดทีนแล้วมันก็ทำท่าจะฟัดต่ออีกทีนึงค่ะจังหวะนั้นน่ะแน็กก็รีบวิ่งมาอุ้มลูกแล้วก็รีบวิ่งตะโกนร้องเรียกพี่เป็กให้พี่เป็กเอารถมารับไปหาหมอค่ะรู้ตัวอีกทีคือหนูแบบวิ่งใส่ชุดนอนเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแบบคือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแล้วตอนนั้นนะคะเราแบบประมาทมากว่าแบบหมามันเคยกัดเรามาแล้วครั้งนึงเคยจะกัดลูกครั้งนึงแต่หลบได้แล้วทำไมยังประมาทให้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันโทษตัวเองอะค่ะพี่ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ